สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Panda สำหรับงาน Data Science ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคต่างๆในการที่เราจะเซฟตัว Panda's Data Frame ไปเป็นตัวไฟล์ CSV หรือว่า Comma Separated Value ก็คือแต่ละคอลัมน์จะขั้นด้วยตัว Comma ลองมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าเริ่มต้นมาผมรันเซลแรกก็คือให้ดูว่าตัว Pandas เวอร์ชันที่ใช้ก็คือเวอร์ชัน 0.23.0 ถัดจากนั้นผมจะดึงเอาข้อมูลที่อยู่ในตัว GitHub ซึ่งเป็นข้อมูลของตัวชื่อประเทศแล้วก็รหัสประเทศแบบ2ตัว3ตัวแล้วก็อยู่ในภูมิภาคไหนแล้วก็อยู่ในภูมิภาคย่อยแบบไหนคราวนี้สมมติว่าเราต้องการที่จะจัดเก็บตัวนี้เข้าไปในตัวไฟล์ CSV เริ่มต้นมาเราก็บอกเลยว่าจะเซฟไป CSV อย่างเช่นอันนี้ผมต้องการเซฟเข้าไปในโฟลเดอร์ชื่อว่า data แล้วภายใต้ data ก็จะตั้งชื่อว่า demo 1แบบนี้แล้วก็เซฟเข้าไปได้เลยพอเซฟเข้าไปแล้วคราวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง cat แบบนี้ได้อันนี้ผมใช้ตัว macOS ซึ่งเป็น Unix ก็จะใช้คำสั่ง cat ย่อมาจาก concatenate แต่ถ้าเป็น Windows ก็จะใช้ตัว type อย่างเช่นในนี้ผมก็บอกว่า cat data/demo1.csvนะครับเราก็จะได้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่ถูกจัดเก็บเข้าไปเป็นแบบนี้แต่ครั้งนี้สังเกตนะครับตอนที่เราอ่าน data frame มาตัวเครื่องก็จะสร้างตัว index ก็คือคอลัมน์เนี่ยงั้นตอนที่เราเซฟ data frame ไป by default มันจะเซฟตัว index แล้วก็ index ของเราไม่ได้ตั้งชื่อคอลัมน์ไว้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นตัว blank แบบนี้นะฮะครั้งนี้ลองมาดูถ้าเราต้องการที่จะเก็บตัว indexโดยที่ตั้งชื่อว่า ID เราก็จะบอกตัวพารามิเตอร์เพิ่มเข้าไปก็คือ index ขีดล่าง label เท่ากับ ID รันดูพอรันได้แล้วผมก็ใช้ตัว cat ใหม่ data แล้วก็ demo 2.csv รันดูครั้งนี้เราจะได้ตัวนี้นะ index label ID ก็คือตัวนี้ลองเปรียบเทียบกับของอันก่อนหน้าดูอันก่อนหน้าจะไม่มีชื่อของ index column ให้ครั้งนี้ลองมาดูหากเราไม่ต้องการที่จะเก็บตัว index เราก็บอกไปเลยว่า index เท่ากับ false ก็คือตัว index ก็คือเนี่ยคอลัมน์เนี่ย0 1 2 3 4 5ตรงนี้นะครับเราไม่เอาเราก็รันตัวนี้ไปพอรันได้แล้วเราก็ใช้ตัวนี้ cat data แล้วก็ demo 3 csv สังเกตดูครั้งนี้เราจะไม่มีคอลัมน์ index ละเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้าตัวก่อนหน้าจะมีคอลัมน์ index อันนี้คราวนี้ลองมาดูเทคนิคเพิ่มเติมสมมุติว่าผมต้องการที่จะเซฟเฉพาะบางคอลัมน์นะครับไม่ต้องการเอาทุกคอลัมน์อันนี้ผมใช้คำสั่ง df.column เพื่อแสดงตัวคอลัมน์ออกมาหากผมต้องการที่จะเอาแค่ country alpha 2แล้วก็ region ผมก็สามารถกำหนดแบบนี้ได้ก็คือตัวเนี้ยพารามิเตอร์คอลัมน์แล้วก็ส่งเป็นตัว list เข้าไปแบบนี้ตัว index ไม่เอาแล้วก็ run ได้ run เสร็จปุ๊บครั้งนี้ผมก็ใช้คำสั่ง cat เนี่ยแล้วถ้าเป็น Windows เราจะพิมพ์แบบนี้นะครับ type data demo 4เนี่ยนะฮะแบบนี้แล้วก็ run ครั้งนี้เราก็จะเหลือแค่3คอลัมน์ตามที่เราระบุละอันนี้คือรูปแบบการใช้ตัวพารามิเตอร์ครั้งนี้หากผมต้องการที่จะเซฟเฉพาะ Asia ละกันดูนะครับผมก็เนี่ยฟิลเตอร์ดูตัว data frame ก่อนว่า region เท่ากับ asia แบบนี้แล้วผมก็สามารถที่จะสั่ง save ได้ก็คือทำแบบนี้เราก็บอกว่าตัวนี้เนี่ย data frame ที่จะ save ถูก filter มาแล้วแบบนี้แล้วก็ to csv แบบนี้แล้วก็บอกว่า data แล้วก็สมมติว่าตั้งชื่อว่า asia แล้วกันก็คือเฉพาะที่อยู่ใน asia index ไม่เอาแบบนี้ก็ได้พอรันเสร็จปุ๊บก็แคทตัวครั้งนี้เราก็จะได้เฉพาะประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียอย่างเดียวครั้งนี้มาดูต่อครั้งนี้หากผมต้องการที่จะเซฟตัว CSV โดยที่ผมต้องการเซฟแยกไฟล์1ไฟล์คือ1ทวีปผมจะรันคำสั่งนี้ก่อนก็คือเพื่อดูว่าในรีเจียนเนี่ยมีตัวชื่อทวีปอะไรบ้าง
แล้วก็ในนี้ก็คือมีอยู่1 2 3 4 5ส่วนตัวที่6เนี่ยมีบางตัวเป็นแนนอย่างเช่น Antarctica เนี่ยก็คือมันไม่มีข้อมูลชื่อทวีปอยู่เพราะฉะนั้นหากผมไม่ต้องการตัวแนนเนี่ยผมก็จะฟิลเตอร์ตัวนี้ก็คือ data frame ของผมบอกว่า region ที่ไม่เท่ากับ NA แล้วค่อยมา unique คราวนี้ผมก็จะได้ตัวนี้ออกมาซึ่งเดี๋ยวพอทำเสร็จจะมีอยู่ file csv 5 file เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เขียน loop for rสมมุติว่าเท่ากับตัวแทนของ region แล้วก็ in ก็คือตัวเนี้ยก็ r in asia europe africa oceania americas แบบนี้แล้วตรงนี้ผมก็ฟิลเตอร์ข้อมูลว่า df region เท่ากับตัว r ครั้งแรกก็จะเป็น asia ครั้งที่2เป็น europe แล้วก็บอก .csv แล้วตรงนี้ผมใช้ตัว f string ของตัว python 3.6 ทำให้เราสามารถตั้งชื่ออย่างเนี้ยผมบอกว่าโฟลเดอร์ชื่อ data แล้วก็เอาชื่อของมันตัว r ก็คืออย่างเช่นครั้งแรกก็เป็น asia แบบนี้แล้วผมก็รันตัวนี้พอรันเสร็จผมก็สามารถแคทตัวนี้ออกมาได้สมมุติว่าเอาตรงนี้แล้วกัน data เอาตัว europe แล้วกันเห็นไหมครับผมจะได้เนี่ยประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปอย่างเดียวออกมาแบบนี้เป็นต้นหรือว่าจะมาดูตรงนี้ก็ได้ในนี้เนี่ยอันนี้ของผมข้อมูลอยู่ใน Panda Data เนี่ยก็จะมีเนี่ยตัวที่เพิ่งสร้างขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นซึ่งเราจะมาดูตรงนี้ก็ได้คือถ้าเป็นพวก CSV เนี่ยเราคลิกเข้าไปเลยตรงชื่อไฟล์ตัว Jupyter Notebook ก็จะเปิดตัวไฟล์ตัวนั้นออกมาให้ดูก็คือเหมือนกับเราไปใช้คำสั่ง cat ในนี้เนี่ยเอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้งานตัว method to csv เพื่อที่จะแปลงตัว data frame ให้อยู่ในรูปของไฟล์ csv ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ